ก็เมื่อวานนี้ครับวงการเพลงได้รับข่าวเศร้านะฮะนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานคุณแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับเจ้าของบทเพลงสุดอมตะรักสาวเสื้อลายคิ้วกระเป๋าแห่ขันหมากก็เสียชีวิตลงนะครับในวัย68ปีหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่30สิงหาคมและมีอาการเชื้อลงปอดจนมีฝ้าขึ้นบริเวณซ้ายครับแพทย์ก็ได้ระบุว่าคุณแสงสุรีเสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นของวันนี้ด้วยการปอดอักเสบรุนแรงครับอันเนื่องมาจากโรคประจำตัวและติดเชื้อโควิด-19ล่าสุดวันนี้นะครับคุณใช้จักรพันนะฮะพร้อมทีมปฏิบัติการเฉพาะทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เดินทางไปรับคุณแสงสุรีที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเวลาประมาณ 10:30 ครับและได้นำมาประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดบางพลีใหญ่เมื่อเวลา 12:00 ที่ผ่านมาโดยก็มีครอบครัวและคนใกล้ชิดมาร่วมไว้อาลัยท้ายโดยวิธีถูกจัดขึ้นครับแบบเรียบง่ายตามมาตรการของการระบาดของโควิด-19ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ